ตอนนี้เวลาก็ผ่านไปประมาณ3ชั่วโมงแล้วนะฮะแล้วก็ศิลปินของเราก็แต่งหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาเดี๋ยวเรามาพบกับเขาเลยแล้วดูซิว่าทำไมจะต้องแต่งตัวเต็มขนาดนี้แค่มาสัมภาษณ์เท่านั้นเองนะฮะคุณผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ๋าอีฟอรวรรณค่ะบอกว่าแสงของเธอเนี่ยสร้อยเนี่ยมันแยงตาพี่มากมันแยงตามากเลยใช่ไหมคะก็คือจะต้องจัดตรงจัดเต็มอะไรเนี่ยมีทั้งคือเป็นชุดไทยประยุกต์ค่ะประยุกต์ไหนมาบ้างคะประยุกต์ก็คือชุดเนี่ยเอาแบบว่าเป็นผ้าไทยแต่เป็นกระโปรงแล้วก็มาแต่งกับเครื่องไทยก็คือแบบเป็นสร้อยไทยๆอะไรเงี้ยทรงผมแบบไทยๆค่ะเออประมาณนั้นแต่มันไม่เข้ากับเพลงนะเพลงมันดูสมัยพี่ยุค80-90มากอะไรดนจิตดนใจให้เธอเลือกเพลงนี้มาอันนี้พี่สงสัยมากที่จะอ่านชื่อวิชามันคือเริ่มแรกเลยเนี่ยน้องอีฟแบบว่านั่งอยู่ที่ห้องอัดคือน้องอีฟเนี่ยไปร้องเพลงลูกทุ่งธรรมะให้กับวัดหลวงปู่สวงแล้วเสร็จแล้วปุ๊บอีฟก็นั่งอยู่ห้องอัดปุ๊บอีฟก็บอกอาจารย์อาจารย์หนูอยากร้องเพลงโกหกหน้าตายเนาะถ้ามาร้องเป็นลูกทุ่งต้องเพาะมากแน่เลยเนาะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เสียง2หรือเปล่าใช่เวลาคุยกับอาจารย์ขอเป็นเสียง2ใช่ต้องแบบนี้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 หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเนาะหนูต้องร้องงี้ต้องเพาะมากแน่เลยเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเสร็จแล้วปุ๊บอาจารย์ก็บอกว่าเดี๋ยวอาจารย์รู้จักคนแต่งอยู่เดี๋ยวอาจารย์คุยกับคนแต่งให้อาจารย์เมธีก่อนจะไปอยู่ตรงนั้นทำไมอยู่ๆถึงมีอะไรดนจิตดนใจว่าอยากร้องเพลงนั้นเพราะว่ามันก็ไม่ใช่เพลงที่จะมาอยู่ในยุคนี้แล้วมันจะไอ้นั่นได้คือเริ่มแรกเลยคืออีฟแค่รู้สึกว่าเพลงพี่เท่เป็นเพลงที่แบบเพลงดังอยู่แล้วหลายๆบทเพลงด้วยซ้ำหลายๆบทเพลงเลยแล้วแบบอีรู้สึกว่าคุณแม่ฟังอากูหนูฟังแล้วหนูก็ฟังมาตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกคุ้นหูอีฟก็เลยคิดว่าคนที่ฟังทั่วๆไปในปัจจุบันนี้ก็ต้องคุ้นหูด้วยอีฟก็เลยรู้สึกว่าอยากร้องเพลงนี้จังเลยแต่ว่าเอามาประยุกต์เป็นตัวเราคือให้มันเป็นลูกทุ่งขึ้นแค่นั้นเองคือหลายๆคนน่าจะคุ้นๆนะเนาะท่อนฮุกอ่ะใช่อะไรเงี้ยพอทุกคนพอขึ้นมาปุ๊บคนก็ต้องแบบเอ้ยได้ว่ะเพลงนี้มันต้องร้องอย่างนี้ใช่เขาจะจำได้คือเดี๋ยวน้องอีฟเล่าก่อนว่าพอคุยกับอาจารย์ว่าน้องอีฟอยากร้องเพลงโกหกหน้าตายอาจารย์ก็ไปคุยกับอาจารย์ผู้แต่งอีกทีคืออาจารย์เปียกธวัชชัยคืออาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยอาจารย์เพลงโกหกหน้าตายเนี่ยมีคนร้องหลายคนแล้วนะนี่ก็เลยโกหกหน้าตายอย่างนี้เหรอเขาก็แมนกว่านี้หน่อยนะแมนกว่านี้หน่อยนึงอันนี้หนูก็เล่าแบบของหนูเราจะเล่าโทษนะครับอาจารย์ก็เลยบอกว่าเนี่ยลองเพลงนี้ดูสิเพลงวิชามานอีฟตอนแรกอีฟก็คือแบบรู้จักแต่โกหกหน้าตายแต่วิชามานเนี่ยเคยฟังแค่ผ่านๆก็ไม่ได้เจาะลึกอะไรพอเอามาฟังดูอุ๊ยเนื้อหาพอแล้วก็ว่าถ้าเกิดอีฟมาร้องแบบเป็นเอื้อนๆเป็นแบบสไตล์อีฟแบบไทยๆอีฟรู้สึกว่าเพราะมากแน่เลยเอาค่ะอาจารย์หนูหนูก็จัดการเรื่องลิขสิทธิ์เรื่องอะไรก็เรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วปุ๊บก็มาเรื่องดนตรีน้องอีฟก็เลยแบบคิดเป็นแบบว่าคือตอนนี้หนูเห็นว่านักร้องอินดี้แบบอีสานอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะเลยแล้วอีฟก็เลยแบบว่าอีฟอยากเป็นตัวเองอ่ะคืออีฟร้องอีสานไม่เป็นอ่ะอีฟอยากร้องเพลงลูกทุ่งอ่ะอีฟก็เลยก็ฉันมาเวลูกทุ่งอ่ะจะให้ฉันไปร้องอีสานแล้วฉันเป็นมันก็ไม่ใช่หนูอะไรเงี้ยหนูก็เลยบอกว่าไม่ได้งั้นหนูขอเป็นแบบดนตรีไทยละกันหนูอยากแบบแหวกแนวหนูขอขึ้นมาด้วยเสียงขิมรับได้คุยเลยนะอาจารย์หนูก็แบบอเลนบอกอย่างดีเลยอันนี้คือบอกอาจารย์พอเขาบอกว่าเฮ้ยโอเคฉันให้ลิขสิทธิ์เธอทุกอย่างเรียบร้อยเราก็อเลนเลยว่าหนูอยากได้แบบนี้แบบนี้ดีไซน์ให้อาจารย์เลยหนูบอกคือหนูจะชอบแบบว่าค่อนข้างในเรื่องมากนิดนึงเรื่องดนตรีอะไรอย่างเงี้ยหนูก็จะแบบว่าหนูอยากได้แบบนี้นะอาจารย์หนูขอมีเสียงขิมต้องเต้งเต้งขึ้นมาก่อนเลยนะแล้วรับด้วยเสียงคุยให้หนูแล้วลายผสานในเพลงอ่ะหนูขอเป็นเสียงแบบไวโอลินผสมกับเปียโนเพื่อแบบประยุกต์ให้มันไทยผสมกับ
แบบว่าสากลด้วยใช่หนูก็เลยแบบบอกเขาไปงี้พออาจารย์แบบอะไรนั้นดนตรีมาให้เสร็จฟังเสร็จปุ๊บขอพาราสักกรรมเดี๋ยวมันจะขิมมันจะขุยมันจะไวโอลินมันจะเปียโนตกลงเธอจะเอาอะไรบ้างเนี่ยหนูเอาหมดเลยอาจารย์ถามไหมว่าอิฟหนูจะไปลายไหนลูกมีไหมอาจารย์ทำตามใจหนูมากเลยอาจารย์ไม่ถามเลยค่ะอาจารย์บอกว่าโอเคอาจารย์จัดให้พออาจารย์เมธีเนี่ยทิพย์นะคะก็เลยแบบว่ารวมแล้วก็อะไรดนตรีออกมาให้หนูฟังโอ้โหแบบฟังครั้งแรกขนลุกครั้งแรกแบบมันต่างจากเวอร์ชั่นที่เราเคยได้ยินพี่เท่ร้องขนาดไหนฟังครั้งแรกรู้สึกแบบโดนใจมากอ่ะคือดนตรีนี้คือแบบที่หนูต้องการที่หนูอยากได้เลยแล้วก็คือฟังมาแล้วหวานแล้วมีความเป็นกลิ่นอายของความเป็นลูกทุ่งเป็นไทยระหว่างเพลงกับเราอันไหนหวานกว่าโหชะงักเลยอันนี้ก็ไม่รู้นะคะคุณผู้ชมต้องลองชิมค่ะเพลงหวานหวานแบบเรียกได้ว่าคาแรคเตอร์ของเราใช่ค่ะใช่ก็เป็นอีฟเลยก็รู้สึกแบบชอบมากแล้วก็ตื่นเต้นกับการร้องเพลงนี้มากแล้วก็เข้าห้องอัดหลายครั้งมากเพื่อหาจุดที่พอดีสำหรับเพลงนี้นะคะมันยากตรงไหนพอมันแน่นอนเพราะว่าเพลงจากตอนแรกมันเป็นสตริงมาเปลี่ยนมาเป็นลูกทุ่งมันจะต้องมีลูกเอื้อนที่ยาวกว่าของสตริงแน่นอนถูกต้องจะมีเสียงสูงเสียงต่ำของคำพูดแน่นอนค่ะตรงนี้ใช่ไหมที่มันยากหรือว่าเพราะว่าเราไม่อยากให้มันมีกลิ่นแบบของเดิมคือจริงๆแล้วที่จริงอ่ะเป็นกลิ่นแบบของเดิมคือเมโลดี้น้องอีฟร้องไม่ได้บิดเมโลดี้เลยนะคะร้องเหมือนพี่เทเลยเมโลดี้เดียวกันแต่แค่หนูใส่ความเป็นลูกทุ่งลงไปใส่ความเป็นอีฟลงไปมีลูกเอื้อนที่แบบเป็นอีฟอ่ะลงไปแต่ว่าไอ้เรื่องที่ยากที่สุดก็คือการหาความพอดีของเพลงคือถ้าเอื้อนเยอะเกินไปมันก็จะฟังดูเยอะลกเลอะเทอะอะไรเงี้ยถ้าเกิดน้อยเกินไปก็จะขาดความเป็นลูกทุ่งเนี่ยแหละค่ะสิ่งที่ยากที่สุดแล้วอีฟก็ต้องแบบเข้าอ่านหลายรอบเพื่อเอามาฟังดูว่าอันไหนพอดีที่สุดขอสักท่อนได้ไหมได้ค่ะเอาท่อนฮุกเลยจะท่อนต้นก็ได้นะหรือว่าจะตอนจบก็ได้ขอฮุกได้มั้ยคะได้ค่ะได้นะคะคงเป็นวิชามารเพลาพลานหัวใจหลายคนมารยาร้อยเล่ก่อนฝึกฝนได้อย่างช้ำชองประมาณนี้ค่ะเห็นความต่างจากเด็กในยุค80-90ตอนนั้นก็จะรู้เลยว่ามันต่างเพราะของพี่เทจะค่อนข้างที่จะเรียบกว่านี้เสียงแล้วพอก็คงเป็นวิชาไม้เขาว่ามามันยังมีการสั่นของเสียงมีอะไรหน่อยที่ให้รู้ว่าเฮ้ยเนี่ยนะมันไม่ใช่สตริงใช่ไม่ใช่สตริงแล้วนะเป็นลูกทุ่งนะคะยังไงก็ฝากไว้แล้วกันนะคะเวอร์ชันแบบอีกแบบนึงของน้องอีฟมาถึงวันนี้ดีกว่าเรามาอยู่กันที่ไหนเนี่ยตอนนี้เราอยู่กันที่สยามฮาวิลเลจนะคะอยู่ตรงพุทธมณฑลสาย3วันนี้เรามาอยู่กันที่เรือนไทยค่ะเพราะว่าเนื้อเรื่องของเพลงนี้อยากจะบอกว่ามีพระเอก1นางเอก2 2สาวนางเอกดีกีเป็นนักแสดงด้วยท่านหนึ่งนักแสดงที่เล่นบุพเพสันนิวาสแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็เป็นอาจารย์เป็นคุณครูสอนนาฏศิลป์สวยอีฟเหรออีฟขออีก2แล้วอีฟอยู่ไหนอีฟเป็นนางมารไงอ๋อเหรอแต่งสวยขนาดนี้จะเป็นนางมารไม่ใช่อีฟล้อเล่นอีฟแค่มายืนร้องเพลงเฉยๆยืนร้องซิงให้อยู่ในเนื้อเรื่องของเพลงแค่นั้นเองแต่ว่ามีพระเอกกับนางเอกเขาแบบดำเนินเนื้อเรื่องแบบนี้เพราะว่าอีฟคิดว่าอีฟคงเป็นนางเอกไม่ได้แล้วตอนนี้มันอืดไปนิดนึงไม่หรอกเดี๋ยวก็ให้คนตัดต่อก็ทำ CG ก็ได้บีบภาพให้มันหน่อยบีบเข้าใช่ไหมนะคะเนื่องจากกินกินก็เก่งนะ enjoy การกินใช่ก็เลยแบบอวบๆขึ้นมานิดนึงค่ะก็เลยไม่เหมาะละกับเป็นนางเอกไม่หรอกเราเป็นคนออกตังค์ไงเราอยากให้คนอื่นได้ง่ายๆตอนนี้เราเป็นเจ๊แล้วเธอทำได้เธอเป็นนางเอกให้ฉันไม่ใช่หนูเป็นทุนหม่อมแม่ทุนหม่อมแม่ต้องบอกก่อนว่าตอนนี้อยู่ค่ายแกมแม่ค่ะแกมแม่ใช่ค่ายใหม่อยู่ไหนออนขอทุนในทุนด้วยก็คือเราก็บอกอยากได้แบบนี้เราเป็นคนดีไซน์ด้วยไหมการที่จะทำ MV ตัวนี้
ใช่ค่ะอีฟก็เป็นคนคือชอบวางแผนชอบคิดชอบอยากได้ทำตามใจตัวเองที่แบบว่าอยากได้แบบนี้ก็ทำอะไรประมาณนั้นนะคะอยากได้อยากสวยอยากใส่ชุดไทยคือจริงๆแล้วเนี่ยอีฟมีโอกาสได้ร้องเพลงที่ว่าทำบุญด้วยเสียงให้กับวัดหลวงปู่สวงแล้วก็ใส่ชุดไทยร้องเพลงมาก็สักพักแล้วประมาณ2ปีละแล้วอีฟก็รู้สึกว่าเอ้ยมันต้องมีเพลงเราบ้างสิที่แบบว่าใส่ชุดไทยร้องเพลงสวยๆมีทั้งไทยประยุกต์แล้วก็ไทยแบบจ๋าเลยก็มีด้วยในเพลงก็เลยสรุปทั้งหมดทั้งมวลรวมขยำรวมมาเป็น MV ตัวนี้ใช่วิชามานเพลงนี้เลยครับผมแล้วเราจะได้ชมกันประมาณเมื่อไหร่เร็วๆนี้ได้ชมกันแน่นอนเลยค่ะก็คือรอตัดต่อน่าจะประมาณ2อาทิตย์ก็รีบคือตอนนี้มีแฟนเพลงคือฟังจากวิทยุกันเยอะแล้วแล้วก็เข้ามาถามกันเยอะมากๆเลยว่าทำไมหาเพลงใน YouTube ไม่เจอล่ะทำไมพี่อีฟไม่ลงล่ะอะไรเงี้ยคืออีฟไม่ได้ลงออดิโอไม่ได้ลงไลลิกไม่ได้ลงอะไรเลยคือเตรียมพร้อมที่จะลง MV แค่อย่างเดียวเท่านั้นแต่แย่งยอดวิวเออใช่ถูกต้องลงไปหลายเวอร์ชันน่ะมันแย่งยอดวิวใช่ถูกต้องถูกต้องอีฟก็เลยแบบว่าเออตั้งใจว่าเป็นลงเป็นมิวสิกวิดีโอเพลงเต็มนะคะอย่างเดียวแต่ว่าก่อนตอนเนี้ยก็ก่อนหน้านี้ก็คือใหน้องๆแฟนคลับหรือแฟนเพลงขอเพลงแบบตามวิทยุอะไรเงี้ยก่อนอ่ะงั้นพอพูดว่าปล่อยทางวิทยุแล้วแฟนคลับว่ายังไงบ้างมีกระแสตอบรับว่ายังไงบ้างครับเพลงนี้กระแสตอบรับเหรอคะก็ค่อนข้างดีค่ะก็คือมีแฟนเพลงแบบจำได้ว่าเป็นยังเป็นน้องอีฟคนเดิมน้องอีฟประดุกอุ้ยตั้งแต่สมัย10ปีที่แล้วเอ้ยกลับมาแล้วนะร้องเพลงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทุกคนส่วนมากชื่นชอบดนตรีกันหมดเลยเพราะว่าทำไมดนตรีเพราะจังเลยเข้ามาชมกันเยอะเลยค่ะดนตรีเพราะเสียงเพราะอะไรเงี้ยค่ะต้องขอขอบคุณด้วยละกันนะคะแน่นอนมันก็ต้องมีกระแสเปรียบเทียบว่าก่อนหน้านี้เฮ้ยพี่เทพร้องพี่เทร้องเป็นอย่างนี้แล้วน้องอีฟออกมาร้องเป็นอย่างนี้มีมาแล้วตรงนี้มีบ้างไหมก็ส่วนมากไม่ค่อยมีเปรียบเทียบนะคะเพราะว่าน้องอีฟมองว่าแฟนเพลงน่าจะเข้าใจว่าเออคนละเวอร์ชันกันแล้วอีกอย่างนึงพี่เทพเป็นผู้ชายอีกเป็นผู้หญิงก็คือร้องก็ต้องคนละแบบอยู่แล้วแหละก็เลยไม่มีมาเปรียบเทียบอะไรกันมากค่ะแบบนี้ใช่แน่นอนเพราะว่าหลายๆคนนักร้องหลายๆคนที่เอาเพลงของคนอื่นมาโคเวอร์จะมีการท้อแบบว่าอุ้ยแฟนคลับมาพูดอย่างงู้อย่างนี้อ๋อแต่ของเราเป็นอีกเวอร์ชันใช่เราเป็นอีกเวอร์ชันนึงเราแบบว่าคือหนูไม่ได้ไปเปรียบเทียบกับคือหนูว่าเปรียบไม่สามารถเปรียบเทียบกับพี่เทพได้อยู่แล้วเพราะพี่เทพก็คือเป็นต้นฉบับอ่ะเป็นต้นฉบับใช่ค่ะเป็นต้นฉบับแต่อีฟก็แค่เป็นอีกเวอร์ชันนึงที่เหมือนกับคนที่ชอบเพลงลูกทุ่งรักเพลงลูกทุ่งรักดนตรีไทยก็ฟังได้แบบนี้สุดท้ายจ้ะอยากจะให้ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมหน่อยจ้าค่ะยังไงอีฟก็ขอฝากด้วยละกันนะคะสำหรับเพลงใหม่ล่าสุดนะคะที่ตอนนี้ไทยทำเอ็มวีละแล้วก็เดี๋ยวจะได้ชมกันเร็วๆนี้นะคะกับบทเพลงนี้ค่ะวิชามานเวอร์ชั่นของอีฟอรวรรณนะคะวันนี้ดวงใจของแฟนเพลงด้วยละกันนะคะแล้วก็ฝากถึงบทเพลงต่อๆไปของน้องอีฟอรวรรณด้วยเลยละกันนะคะก็ฝากติดตามผลงานไม่ว่าจะเป็นในYouTube ใน Facebook ใน IG นะคะก็อีฟอรวรรณนะคะพิมพ์เข้าไปชมได้เลยนะคะก็จะได้เห็นความคืบหน้าแล้วก็เขาเรียกนะการไปงานการทำงานของเราในรูปแบบต่างๆใช่หลายๆอย่างเลยกระซิบได้ไหมเพลงใหม่จะมาหรือยังได้หรือยังวางแผนที่จะทำหรือยังวางแผนไว้แล้วค่ะกระซิบอีกวางแผนไว้แล้ววางแผนไว้แล้วว่าจะมีเพลงต่อไปนะคะแต่ว่าเร็วๆนี้ได้ฟังแน่นอนแต่คิดว่าอยากจะเพลงเร็วสลับบ้างเพลงช้าแล้วก็ต้องเพลงเร็วเนาะเออยังไงก็ฝากติดตามไปด้วยละกันนะฮะคุณผู้ชมแล้ววันนี้เวลาของซุปเปอร์ลูกทุ่งก็หมดแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะฮะส่วนศิลปินที่เราจะไปสัมภาษณ์จะเป็นใครฝากติดตามกันเรื่อยๆนะครับวันนี้ขอขอบคุณน้องอีฟมากนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณซุปเปอร์ลูกทุ่งด้วยนะครับผม